الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيمما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับที่เราจะต้องแสวงหาความเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามนั้นก็คือให้เราแสวงหาความเข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์เพราะถ้าเราเข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์แล้วเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้มันจะมีความสุขมากๆสุขรองจากอาคิเราะห์เวลาอัลลอฮ์ให้เราได้รับกับบาลาเราก็ไม่เสียอกเสียใจไม่ตีโพยตีพายไม่ตีอกชกตัวไม่ฉีกเสื้อฉีกผ้าเวลาอัลลอฮ์ให้เราได้รับกับเนียมัตที่มากมายก่ายกองเราก็ไม่ดีอกดีใจกับเนียมัตอันนั้นเพราะว่าอัลลอฮ์ให้เราได้รับกับความร่ำรวยแล้วเนี่ยไม่ใช่เรารวยคนเดียวก็จะต้องดูแลสังคมเด็กที่ยากไร้พ่อแม่ยากจนเด็กที่เรียนดีนะครับคนที่รักอัลลอฮ์รักรอซูลเนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือด้วยกับเนียมัตที่อัลลอฮ์ให้มาเพราะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ศึกษาในเรื่องของศาสนาอย่างเข้าใจแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดบนโลกดุนยานี้นะครับเราไม่มีสิทธในการที่จะตำหนินะอัลลอฮ์ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะฆ่าตัวตายที่ผมพูดอยู่เสมอว่าทำไมคนที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยจึงคิดฆ่าตัวตายทั้งที่บางคนนี่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านพอไม่สมหวังในชีวิตแล้วคิดฆ่าตัวตายสำหรับคนที่เป็นมุสลิมที่เข้าใจศาสนากล้าประกันเลยว่าไม่มีเด็ดขาดพี่น้องทั้งที่คนเหล่านั้นเนี่ยมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายก่ายกองจะบินไปเที่ยวอังกฤษอเมริกายุโรปเยอรมันออสเตรเลียไปได้หมดเลยแต่ทำไมคนเหล่านั้นเวลาเกิดวิกฤตแล้วเขาจึงคิดฆ่าตัวตายคำตอบในอิสลามมีให้ครับก็คือคนเหล่านั้นไม่มีพระเจ้าที่แท้จริงที่เขายึดเหนี่ยวถ้ามีพระเจ้าที่แท้จริงที่เขายึดเหนี่ยวแล้วนี่อัลลอฮ์ประกาศในกุรอานอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบไม่ใช่หรอกหรือการระลึกถึงอัลลอฮ์ใจเจ้าสงบก็แสดงว่าพระเจ้าอื่นจากอิสลามที่เขายึดกันนั้นเป็นพระเจ้าที่จอมปลอมพระเจ้าที่แท้จริงคืออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ประกาศในกุรอานไงอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบไม่ใช่หรอกหรือการระลึกถึงอัลลอฮ์นั้นทำให้จิตใจของเจ้าสงบพี่น้องดังนั้นมาอัซอบะกะมินฮัสนะตินฟะมินัลลอฮ์ความดีใดๆก็ตามที่มาประสบกับเขาเนี่ยอันนั้นมาจากอัลลอฮ์นะและวะมาอัซอบะกะมินซัยยิอะตินฟะมินนัฟซิกและความชั่วใดๆก็ตามที่มาประสบกับเขานั้นอันนั้นมาจากตัวท่านเองเพราะอัลลอฮ์ไม่ต้องการที่จะให้เบาทำผิดไม่ต้องการที่จะให้เบาทำชั่วเพราะมีสติปัญญามีมันสมองในการที่จะเลือกเอาว่าทำอะไรแล้วได้รับผลตอบแทนที่ดี
ทำอะไรแล้วจะได้รับผลตอบแทนที่ชั่วบ่าวจึงจะต้องเลือกเอาสิ่งที่ดีกว่าดังนั้นวะอัรซัลนากะลินนาซิรอซูลวะกะฟาบิลลาฮิชะฮีดาอัลลอฮ์บอกว่าและเรานะครับได้ส่งเจ้านะครับให้ไปหามวลหมู่มนุษย์วะอัรซัลนากะลินนาซเราได้ส่งเจ้าเมื่อในมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายนั้นน่ะส่งรอซูลมานะครับวะกะฟาบิลลาฮิชะฮีดาแล้วพอเพียงแล้วอัลลอฮ์นั้นเป็นพระจักพยานว่าได้ส่งรอซูลมาทุกยุคทุกสมัยดังนั้น เมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประกาศอย่างนี้พี่น้องครับเราและท่านทั้งหลายก็จะต้องทบทวนจะต้องวิเคราะห์ถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้ก็อันเนื่องมาจากบาปกรรมของเราและการที่เราดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอย่างนี้ในซูเราะห์นูรอายะห์ที่21อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูลาตัตตะบิอูคุตวาติชัยฏอนอัลลอฮฺบอกว่าโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้เดินตามก้าวของไซตอนพี่น้องอย่าไปก้าวเท้าตามไซตอนนะพี่น้องครับยูนาดีอิบาดะฮุลมุมินีนอัลลอฮ์ได้เรียกร้องบ่าวของพระองค์ที่เป็นมุมินฟะยะอมุรุฮุมวะยันฮาฮุมและก็ใช้พวกเขาเหล่านั้นและก็ห้ามพวกเขาเหล่านั้นใช้อะไรล่ะครับยะอมุรุฮุมบิมายุดะกิลุฮุมุนยันนะที่ใช้พวกเขาเหล่านั้นในสิ่งที่จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นเข้าสวรรค์ใช้ให้ละหมาดใช้ให้บริจาคใครถือศีลอดทั้งฟัรดูและซุนนะห์และมาทั้งฟัรดูและซุนนะห์ให้จ่ายซะกาตที่เป็นฟัรดูและก็ซุนนะห์ก็เรื่องซอดะเกาะห์ถ้าคำใช้เนี่ยเรื่องแน่ๆคือได้สวรรค์วะยันฮาฮุมอัมมายุดะกิลุฮุมุนนารและอัลลอฮ์ได้ห้ามพวกเขาเหล่านั้นสิ่งที่จะทำให้เขาเข้านรกของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ห้ามโดยเด็ดขาดทีนี้พอเราไปทำปั๊บเนี่ยเราโยนไปให้อัลลอฮ์มันผิดหรือมันถูกพี่น้องผิดนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะแยกผิดแยกถูกได้นะไอ้นี่สิ่งดีอันนี้สิ่งชั่วเราแยกได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าไปปฏิบัติในสิ่งความในสิ่งที่เป็นความผิดและโยนให้อัลลอฮ์อันนั้นไม่ได้เพราะอัลลอฮ์เมื่อสร้างเรามาแล้วอัลลอฮ์มีความปรารถนาที่จะให้บ่าวของพระองค์เนี่ยได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกุลลุมาอะมารัลลอฮุตะอาลาบิฮิฟะอินนะฮูซะบะบุลลิดุคูลิญญานะทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้ด้วยกับสิ่งนั้นฟะอินนะฮูซะบะบุลลิดุคูลิญญานะนั่นคือเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์ของพระองค์วะกุลลุมานะฮาอันฮูฟะอินนะฮูซะบะบุลลิดุคูลินนาร์และเหตุที่อัลลอฮ์ทุกอย่างทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนะอันนั้นมันเป็นเหตุให้เราได้เข้านรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เราดูสิครับสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามเนี่ยมันเป็นผลร้ายกับตัวเองเป็นผลร้ายกับครอบครัวเป็นผลร้ายกับสังคมห้ามซินาห้ามดื่มเหล้าห้ามเล่นการพนันห้ามกินดอกเบี้ยและสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามนี่พี่น้องเราเอาปัญญาไปคิดสิว่ามันตรงไหมตรงเป๊ะเลยพี่น้องลองเล่นการพนันลองทำชิริกนะอินนามัลคอมรวนไมซิดวันอันซอบวันอัลตะลามริจซอนมินอามาลิไซตอนมันเป็นเรื่องสกปรกโสมมเป็นงานของไซตอนเท่านั้นและเราไปทำและจะโยนให้อัลลอฮ์มันไม่ใช่พี่น้องนะวัลฟัลลอฮุยะดออูฮุมมาอันนะฮูกอนิยุนอันอิบาดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเรียกร้องพวกเขาพร้อมกันไปกับอัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องการอะไรจากบ่าวเลยไม่ต้องการที่จะให้บ่าวไปช่วยอะไรกับอัลลอฮ์เลย
ลายะดออูฮุมลิมัสลาฮาติฮีวะลาลิฮายาติฮีและอัลลอฮ์ได้เรียกร้องพวกเขานั้นน่ะไม่ใช่เพื่อประโยชน์นั้นได้กับอัลลอฮ์หรือเป็นความต้องการของอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้บ่าวช่วยอย่างนี้เวลาบ่าวช่วยแล้วอัลลอฮ์ก็ได้อะไรต่อไม่อะไรไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยครับบ้านยิ่งไปกว่านั้นฮุวัลกอนีซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์มีแต่ความพอเพียงอัลลอฮ์มีแต่ความร่ำรวยเราดูสิครับประโยชน์ที่อัลลอฮ์ใช้เราดูสิครับผลร้ายที่อัลลอฮ์ห้ามแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับสังคมปัจจุบันนี้เรื่องเลวร้ายเรื่องการฆ่าทีวีเปิดมามีแต่การฆ่ามีแต่อะไรต่อไม่อะไรเรื่องชั่วร้ายทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะถ้าคนในโลกเนี่ยยึดเอาอิสลามไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเนี่ยโลกดุนยานี่มันจะสุขเลยพี่น้องสุขรองจากอาคิเราะห์หลักฐานจากกุรอานและหะดีษเราอันนะอะห์ลัลกุรออามะนูถ้าชาวเมืองเนี่ยอีหม่านวัตตะกาอีหม่านแล้วก็ยำเกรงละฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมบะเราะกาติมินัสสะมาอิวัลอัรฎ์เราจะเปิดให้กับพวกเขาเหล่านั้นความจำเริญจากฟากฟ้าสู่แดนดินวะลากินกัซะบูแต่พวกเขาเหล่านั้นไม่เชื่อนะอัลลอฮ์อะกอสนาฮุมบิมากานูยักซิบูนเราก็ลงโทษพวกเขาแล้วนั้นอันสิ่งที่เขาได้ขนขวายกันไว้ในปัจจุบันนี้ถ้ายึดเอาอิสลามมาเป็นกฎในการดำเนินชีวิตพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนั่นคือความสุขที่เกิดขึ้นในดุนยาแต่ทุกวันนี้เหตุที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์เหตุที่ไม่เชื่อฟังรอซูลเนี่ยวิกฤตมันก็เกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้เมื่อวิกฤตมันเกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้จะให้หายก็ไม่ยากไอ้วิกฤตในดุนยาทำไมล่ะครับแผ่นดินไหวจะให้น้อยลงนะครับคนมีแต่จิตใจเหี้ยมโหดมีแต่การฆ่ามีแต่ความยากจนมีแต่บาลาจะให้สิ่งต่างๆนี้มันหายจากดุนยาไปไม่ยากเลยหันมาปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมาพี่น้องครับวะลาอูกาฟารูกุลลุฮุมมานากอซซาลิกามินมุลกิฮิไซอาอัลลอฮุอักบัรพี่น้องถ้าบ่าวของอัลลอฮ์นั้นทั้งหมดเนี่ยปฏิเสธมานากอซซาลิกามินมุลกิฮิไซอาพี่น้องครับก็ไม่ได้ทำให้อำนาจของอัลลอฮ์ลดน้อยถอยลงไปเลยว่าอามานูว่าเราอามานูกุลลุฮุมถ้าทั้งหมดในโลกดุนยานี้อีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์และปฏิบัติตามรอซูลทั้งหมดมาซาดะซาลิกะมินมุลกิฮิไซอะก็จะไม่เพิ่มอำนาจอะไรให้กับอัลลอฮ์ทุกอย่างนึงอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์อยู่อย่างเดิมและถามว่าทำไมมันจึงยากเหลือเกินในการที่เราและท่านทั้งหลายจะปฏิบัติตามคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลฟามุลกุฮูตามนมินดูนิฮิบิอำนาจของพระองค์สมบูรณ์กว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยานี้ใช่ไหมพี่น้องวะลากินฮุมุลลาซียะตาจูนอิลัลอีมานแต่พวกเขาเหล่านั้นนะครับซึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นมีความต้องการไปยังการอีมานต่ออัลเลาะห์วะยะตาจูนอิลาอามานิศอลิหเขาก็ปรารถนาในการที่จะปฏิบัติอามัลที่ซอลิหวะฮุมอัลลซีนยะตะดัรรูนบิลกุฟรวัสซิรกิวัลมาอาซีแต่พวกเขาเหล่านั้นพี่น้องครับมีอุปสรรคเรื่องอะไรกุฟรซิริกแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วนี่คืออุปสรรคที่คนเหล่านั้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ได้อีมานต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ฟาฮุวายะดออูฮุมลิมัสลาฮะติฮิมซึ่งอัลลอฮ์นั้นเรียกร้องพวกเขาเหล่านั้นเพื่อที่จะให้ประโยชน์กับพวกเขาวายะอมูรุฮุมลิมัสลาฮะติฮิมและใช้พวกเขาเหล่านั้นก็เพื่อที่จะอัลลอฮ์จะปรับปรุงและแก้ไขพวกเขาเหล่านั้นถ้าเขาเชื่อฟังวายันฮาฮุมอันมายะดุรุฮุมและอัลลอฮ์ห้ามพวกเขาเหล่านั้นจากสิ่งที่จะเป็นอันตรายกับพวกเขา
วะฮาซามิรเราะห์มะติลลาห์นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวะฮาซาอะซะมุลฟัดลนี่คือยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ของความโปรดปรานของพระองค์อันนัลลอฮะยะดออูกะวะฮุวะกอนียุนอันกะว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นวิงวอนต่อพวกเราวิงวอนต่อพวกท่านโดยที่อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่มีความพอเพียงทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าท่านว่าอันตะตัวริดูอันหูแต่ท่านนั้นเมินออกจากคำสั่งของอัลลอฮ์คัดค้านต่อคำสั่งของอัลลอฮ์เบนออกจากคำสั่งของอัลลอฮ์ว่าอันตะมุตะอยู่อีไลทั้งที่ท่านนั้นมีความต้องการไปยังอัลลอฮ์พี่น้องถามว่าบ่าวเนี่ยต้องการไปยังอัลลอฮ์ไม่ต้องการวะตะบะตะอิดูอานิลาและท่านก็ทำตัวห่างไกลต่ออัลลอฮ์นะครับวะอันตะลาตัสตักนีอันฮุตอรฟะตะไอนินท่านนั้นต้องการไปยังอัลลอฮ์ทุกเสี้ยวของวินาทีในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้แต่ก็ยังใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่ไม่อยากจะรับรู้อะไรเลยฮาซามินัลอาญาอิบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกสุดๆว่ามินดียาอิระและจากความที่อะไรความคิดที่ไม่สมบูรณ์เลยนะครับว่าฟาซาดิตัฟกีรว่าคอรอบิลอุกูลคนเหล่านี้เรียกว่าเป็นบุคคลที่ความคิดสมองเสื่อมเสียสติปัญญาใช้ไม่ได้เพราะอะไรครับไม่คิดถึงทางรอดที่เขาจะรอดในวันที่คนกาเฟสไม่รอดและคนที่เป็นมุสลิมรอดไม่ได้คิดเลยดังนั้นพี่น้องครับย้อนกลับมาวะมาอะซอบะกุมมินมุซีบะติมฟะบิมากัสบัตไอดีกุมอัลลอฮ์บอกว่าอะไรก็ตามสิ่งไรก็ตามที่มาประสบกับพวกท่านมินมุซีบะติมจากภัยบาลาภัยพิบัติความยากจนความเลวร้ายฟะบิมากัสบัตไอดีกุมนะครับก็อันเนื่องมาจากว่าสองมือของท่านที่ใจขนขวายมันขึ้นมาวะยะฟูอังกะซีรและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็อภัยให้อย่างมากมายกายกองพี่น้องครับมนุษย์เนี่ยที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้ถ้าผิดและลงโทษถ้าผิดและลงโทษเนี่ยผมถามผู้ชมว่าจะเหลือมนุษย์สักคนไหมในดุนยานี้นี่ไงยะฟูอังกาซีรอภัยให้เจ้าอย่างมากมายก่ายกองแต่เบาไม่คิดเบาไม่วิเคราะห์เบาไม่พิจารณาและเบาไม่ตรึกตรองดังนั้นว่าเราอันนัลอุกูละซาลีมะตุนวะซอฮีฮะตุนละอัตรกติลฮิกมะฟีอวามิริลลาฮิวะนาวาฮีจิฮีพี่น้องครับถ้าหากว่าปัญญาเนี่ยบริสุทธิ์วะซอฮีฮผุดผ่องไม่เป็นคนวิกลจริตไม่เป็นคนไม่เป็นคนบ้าเนี่ยพี่น้องครับละอัตรกติลฮิกมะฟีอวามิริลลาวะนาวาฮีแน่นอนแล้วครับเขาก็จะได้มาซึ่งฮิกมะในการใช้จะได้มาซึ่งฮิกมะห์ในข้อห้ามหมายความว่าอะไรเขาจะปฏิบัติทันทีเพราะอะไรลิวะอันนะฮารอญิอะตุนลิมัสลาฮะติฮาเพราะไอฮิกมะห์ในการใช้ก็ดีฮิกมะห์ในการห้ามก็ดีประโยชน์มันจะกลับไปถึงเบาฟะอิมอินิมตะซะลูฮาฮัสลูอะลัลมัสลาฮ์อัลอาญิละวัลอาญิละและถ้าหากว่าพวกเขาเหล่านั้นปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เขาก็จะได้มาซึ่งประโยชน์ทั้งทันควันและก็ช้าได้ทั้งสองอย่างเลยถ้าหากว่าบ่าวคนนั้นเป็นบุคคลที่ใช้และก็ทำห้ามและก็ทิ้งดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับว่าอินดอยยาอูฮาถ้าหากว่าพวกเขาเหล่านั้นเพิกเฉยไม่รับรู้ในคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้า
ไม่รับรู้ในข้อห้ามของพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับฮาซอลูอาลามุดอรติลอาจินวัลอาจิละพวกเขาเหล่านั้นก็จะประสบกับภัยอันตรายทั้งเร่งกระทันหันและก็ถึงแม้ว่าจะอยู่ต่อไปก็จะโดนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่าใช้และไม่นำมาปฏิบัติห้ามและไม่ยับยั้งดังนั้นฟาฮุมอินนามายุฮลีกูนาอัมฟุสาฮุมพวกเขาเหล่านั้นเฉพาะความหายนะก็เกิดขึ้นกับตัวของพวกเขาเหล่านั้นเองดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวะฮาซิฮิลมิฮนะจากการสอบอันนี้น่ะพี่น้องครับอัลลตียะตะอัรรอดุลาฮาอัลมุมินูนอินนามาฮิยะลิตัตตะฮีริฮิมมินซุนูบิฮิมวะฮาซิฮิลมิฮนะไอการทดสอบซึ่งที่เขาได้เผชิญอยู่ที่คนมุมินได้เผชิญได้ถูกทุกวันนี้นั้นอินนามาฮิยะเฉพาะไอการอันเมียนาอันนี้ทดสอบอันนี้คือลิตัตตะฮีริฮิมมินซุนูบิฮิมเพื่ออัลลอฮ์จะได้เคลียร์เรื่องสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมของท่านและให้บริสุทธิ์ผุดผ่องจากความผิดพลาดของท่านนะครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เราต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าอัลลอฮ์จะให้เราประสบกับความดีขนาดไหนก็ช่างหรือได้ประสบกับเพศภัยขนาดไหนก็ช่างพี่น้องต้องคิดเลยว่านี่มันเป็นการทดสอบจากพระผู้เป็นเจ้าวะลานับลูวันนะกุมบิไซอิมมินัลเคาฟิวัดยัววะนักซิมมินัลอัมวานวัลอัมฟุซิวัสซะมารอตวะบัสซิริสซอบิรีนนี่ไงพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้บอกไว้แล้วเราจะสอบพวกเจ้าด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นคือความกลัวความหิวทรัพย์สมบัติความยากจนและชีวิตคือความตายและพืชพันธุ์ธัญญาหารอัลลอฮ์บอกตอนท้ายว่าวะบัสซิริสซอบิรีนจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนอินชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์